ปล่อยเบิ้งเหรียญคำที่4ของทัพนักกีฬาลาวในงานมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่32อยู่ที่ประเทศกัมพูชานะก็ได้จากกีฬากระต้อซินดอนนะซึ่งเป็นประเภททีมชายอีเวนต์3หรือว่าเมนซินดอนลิงคิงเดี๋ยวเราไปเบิ้งบรรยากาศการแข่งขันว่าทีมชาติลาวโซดีลากันคักขนาดไหนเบิ้งตามวิดีโอกันเลยนะซึ่งว่าทีมชาติลาวก็สามารถเก็บไปถึง419คะแนนเอาชนะเมียนมาที่เราเก็บไป407คะแนนเหตุให้ทีมกระต้อซินลอนลาวสามารถคว้าเหรียญคำไปครองซึ่งก็เป็นเหรียญคำที่4นะต่อจากกีฬาที่ว่าก่อนหน้านี้ทีมชาติลาวยัดมาได้3เหรียญคำก็คือประกอบมีคือต่อจากกีฬากุนบกต้อได้จากเท่ากองเงินอิทิสารประเภทฟอนเดียวซายและการเหรียญคำที่2ก็ได้จากเท่าพุทธลาแก้วกันนิกาในกีฬาเปตังประเภทสติ้งซายที่ว่าเอาชนะเจ้าภาพไปในวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาและล่าสุดเหรียญคำที่3ก็ได้จากกีฬาโบวินามนะประเภทฟ้อนประกอบอาวุธดาบคู่ซ้ายนะได้จากเท่าพุทธศิลป์เปียงปัญญาได้กับเท่าจันทรังสีจันทศีดานะที่ว่าเอาชนะในกีฬาจากเวียดนามไปและการเหรียญคำที่4ก็ได้จากที่เฮากล่าวมาก่อนนี้ก็จากทัพในกีฬาก็ต่อซินดอนประเภททีมชายนะซึ่งว่าก็ต่อซินดอนที่ว่าได้เหรียญคำก็ได้จากเท่าก็ได้จากเท่าซุนิลันดอนไซกองสาและก็ยังมีเท่าอุนคำไซสงคำและก็ต่อมาเป็นเท่าอดงภูมิศิลป์และก็เท่าแอดโลพูนบุญและก็เท่าปามดอินทิราชวงศีและก็ยังมีเท่าจันทะลังสีจันทะสีดาที่มาผ่านไปได้เหรียญคำจากกระต้อซินดอนอีกหนึ่งผลงานของทัพในกีฬาลาวซึ่งมาฮ้อนเวลา 18:30 นาทีของวันที่8พฤษภาคม2023ทัพนักกีฬาลาวก็สามารถญาติได้แล้ว4เหรียญคำ6เหรียญเงิน25เหรียญทองเนี่ยจัดอยู่อันดับที่9ของตารางคะแนนรวมส่วนรายที่1ก็ยังเป็นกัมพูชาญาติได้ถึง33เหรียญคำ27เหรียญเงิน26เหรียญทองต่อมาก็เป็นไทยเนี่ยญาติได้20เหรียญคำ16เหรียญเงินได้กับ26เหรียญทองเดี๋ยวมื้อหน้าพอจะมีการอัดอัพซึ่งมื้อนี้เอาไว้สำนึกซะก่อนเนาะเอาหอมปากหอมคอมื้ออื่นจะอัปเดตตารางให้ตื่มกันเลยกัน